สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer วันนี้ผมก็มาอยู่ในเกม War Thunder นะครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นเซิร์ฟเทสกันอีกเหมือนเคยนะครับผมวันนี้นะครับ War Thunder ก็ได้มีการอัปเดตตัวเซิร์ฟเทสครั้งใหม่นะครับก็จะเป็นการอัปเดตโดรนเข้ามานะครับซึ่ง UAV เนี่ยเราได้ทดสอบกันไปแล้วนะครับแต่ในครั้งนี้ก็คือเขาได้อัปเดตโดรนโจมตีเข้ามานะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากเลยนะครับตามชื่อแพทเลย Drone Age นะครับผมในรอบนี้นะครับโดรนก็มีการปรับพอสมควรนะครับให้มีพอยต์เกิดนะครับพอยต์เกิดนี่ก็คือจะเป็นแบบยานพาหนะพิเศษนะครับเหมือนนิวเคลียร์อะไรอย่างนี้นะครับคือคุณจะไม่สามารถหาได้เจอในพวกแบบสายวิจัยพวกนี้นะครับคุณจะต้องเข้าไปเล่นแล้วก็เก็บสะสมSP หรือว่าพอยต์เกิดให้ได้ครบ770พอยต์นะครับถึงจะเกิดเป็นโดนโจมตีได้นั่นเองนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันหน่อยละกันนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะเมื่อคุณตายนะครับแล้วพอยต์ SP หรือว่าพอยต์เกิดของคุณพอนะตอนนี้ในเซิร์ฟเทสมันจะอยู่ที่770นะครับผมน้ำมันก็3ชั่วโมง11ชั่วโมงโอ้ my god มี Hellfire นะครับเป็น AGM 114K Hellfire 2ลูกนะโอเคเดี๋ยวลองดูหน่อยโอ้เดี๋ยวนะเกิดบนหัวเลยเหรอโอเคมีเทอร์มอลนะว้าวสูบได้โคตรไกลอย่าลืมมาตั้งค่าตัวบาลิสติกนะครับเดี๋ยวนะล็อกให้ไหมอ๋อโอเคโอ้โหแต่สามารถโจมตีได้แค่2ครั้งของอเมริกาจะเป็น MQ1 นะครับข้างล้อได้ด้วยนะลงช็อตได้นั่นหมายความว่าเราสามารถยึดฐานได้ไม่มีแฟบนะฮะโอเคล็อกเอ้าระเบิดไปก่อนละตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ความเร็วเกินครับแต่มันก็ล็อกดีอยู่นะเนี่ยโอเคเราเห็นเป้าหมายแล้วฮะแต่มุมมันไม่ได้เหลือเฮลไฟ1ลูกโอเคเรียบร้อยสไตรเกอร์เจ๋งดิคือต่อให้อาวุธโจมตีเราหมดก็สามารถไล่สปอตได้คือสปอตเขียวอ่ะนะครับผมเหมือนกับ UAV ธรรมดาเดี๋ยวผมลองบินไปตรงฐานฮอดูนะครับที่ด้านหน้าเดี๋ยวลองลงจอดฐานฮอดูมันจะได้ไหม
โอเคลงจอดได้อยู่แต่ไม่สามารถเบรกได้นะแล้วก็เติมไม่ได้โอเคต้องไปลงจอดที่สนามบินอย่างเดียวครับสรุปเลยก็คือลงจอดฐานหอมไม่ได้มาโอเคได้คิวที่80 BB คือมันเกิดบนหัวตรงนี้เลยค่อนข้างสูงเปิดเทอร์มอลโอเคโอ้เริ่มบินลองดูนะยิงได้ไหมลองดูนะไม่รู้จะโดนไหมคือเฮลไฟมันยิงเป้าหมายเคลื่อนที่อย่างนี้ค่อนข้างยากนะโอ้โหหันอย่างนั้นไม่โดนแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราหาเป้าหมายอื่นแล้วกันแต่กล้องมันยังเล็งอยู่เลยนะเล็งสู่25เดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอจังหวะเข้าเลี้ยวได้ไหมเนี่ย เลี้ยวเยอะเกินไม่ได้ ไม่โดนสักลูกเลยฮะคือพอยต์เกิดของเขาเนี่ย700เลยนะฮะเนี่ยเราสามารถแบบไอ้บอกตำแหน่งเพื่อนได้ว่าเอ้ยมีตรงนี้ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนในสควอตอะนะฮะเป็นดวงตาบนท้องฟ้าให้กับเพื่อนก็ได้นะฮะแต่พอยต์เกิดมัน770ผมว่ามันก็เยอะอยู่นะมันพอๆกับพวกเครื่องบินเนี่ยโจมตีอย่างเงี้ยนะครับที่แบกระเบิดหรือว่าพวกจรวดล็อกเก็ตที่มันไม่ได้นำวิถีอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดได้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องมาชั่งกันดูอีกทีนึงไม่รู้ว่าตอนในเซิร์ฟเต็มเขาจะมีการปรับไหมนะปรับลดค่าพอยต์เกิดลงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็คือค่อนข้างสูงเลย770โจมตีได้แค่2ครั้งเมื่อเทียบกับพวกเครื่องบินที่เราอาจจะแบกระเบิดไปได้เยอะกว่านี้อีกนะครับหรือจรวดเยอะกว่านี้ติดปืนได้ UAV แค่นั้นคือพอยต์เกิดมันแบบพอๆกับเครื่องบินเลย770โอเคไป let's goเกิดค่อนข้างสูงเลยจะซีเจอละเดี๋ยวไฟลอยไปแล้วฮะน่าจะโดนอยู่เรียบร้อย 2S6 คือมันเกิดอยู่บนหัวมันก็ข้อดีอีกอย่างก็คือเรดาร์มักหาไม่เจอนะครับมันลำเล็กด้วยแหละมองเห็นยากเดี๋ยวจะหาตัวที่เป็นผู้เล่นนี่ความเร็วเยอะเกินครับคล่องตัวค่อนข้างดีแล้วโอเคล็อกแล้วก็ยิง
ความเร็วเกินโอเคคิดไปคอโดนแค่ไดเวอร์เนี่ยแล้วก็ลองคิดสภาพบินยาวเลยกว่าจะถึงสนามบินนี้เนี่ยพอจรวดหมดแม็กสปีดโอ้มันก็บินเร็วอยู่นะเนี่ย648กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ระดับความสูง 2,000 เมตรมีเครื่องบินมาจะเอตัว25คือแต่ผมว่าข้อมูลน่าจะผิดนะเนี่ยคือความเร็ว300เมื่อกี้ก็ปีกจะพังแล้วน่าจะไม่ความเร็วจริงๆน่าจะไม่ถึง600ครับในตัวเต็มอาจจะมีการปรับแก้นะครับก็คงจะประมาณสัก300นี่แหละนะความเร็วสูงสุดเขาเฮ้ย ATGM 2ลูกนี่ค่อนข้างที่จะต้องเลือกยิงพอสมควรเลยนะครับอาจจะต้องเก็บไว้แบบใช้ยิงตัวสำคัญสำคัญอะไรแบบนี้นะครับอาจจะยิง SPA ให้เพื่อนที่เล่นเป็นเครื่องบินก็ได้นะครับสปอนมาเพื่อโจมตี SPA ตัวโหดๆก่อนก็โอเคแล้วก็ให้เพื่อนที่เล่นเป็นเครื่องบินโจมตีโดยตรงเขาก็มาทำหน้าที่ไปแล้วก็คอยเป็นหูเป็นตาให้เอา BMP 2 คือมันวิ่งช้ามากนะเกือบร้อยเลยโอเคเดี๋ยวไปลองของตัวรัสเซียกันหน่อยนะครับโอเคโอ้โหของอเมริกาว่าหนักแล้วนะรัสเซียนี่คือแบบแม็กสปีด 2,160 ติดเฮลไฟด้วย2ลูก ก็อย่างว่าแหละนะครับมันเป็นเซิร์ฟเทสนะครับโอเคขอดูหน่อยหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยเหมือนกันเด๊ะเลยโอเคเซิร์ฟเทสนะฮะรัสเซียใช้พีเดเตอร์เจอละโอ้ยบินเร็วเกินSPA ไม่เห็นเราเลยนะคือเราเกิดอยู่บนหัวเขาอะตายมั้ยอ๋อนั่นซากเหรอโอเคเหลือลูกเดียวลูกสุดท้ายแล้วคือแบบน้อยมากไม่ใช่คงน่าจะแถวสโมกนี่ไงเจออีกคันละเกียร์พาดเราบังคับเองได้นะแต่ก็เมื่อกี้ยิงไปไม่โดนการยิงเหมือนเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละนะครับโอเคแต่ผมเดี๋ยวจะขอลองดูหน่อยแล้วกันเข้าไปยึด C ดูหน่อยนะจุด A นี่ไม่ได้ปะทะเดือดเอ้าได้คิวนั่นเขาเปิดเรดาร์นะแต่เขาไม่เห็นผมมันเล็กเนี่ยโอ้โหมีรถลงจอดไม่ทัน น่าเสียดายสกอร์หมดก่อนแต่ลงจอดได้อยู่นะก็คือคงยึดได้แหละเหมือนเครื่องบินในโหมดเรือนะครับผม
ก็บินไปลงจอดยึดฐานได้นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโดรนนะครับผม UAV เราได้ไปทดสอบกันแล้วนะฮะในรอบนี้ก็มาเป็นโดรนซึ่งผมว่าอาจแต่ตัวเต็มอาจจะมีการปรับในเรื่อง point เกิดนะครับคือมันค่อนข้างเยอะนะ770นี่ก็เกิดเครื่องบินดีๆได้1ลำเลยนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโดรนนะครับรัสเซียใช้ MQ-1 ติดเฮลไฟด้วยนะโอเคครับแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไงก็คงจะได้เห็นตอนตัวเต็มอีกทีนึงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโดนโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้กันนะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับดังนั้นผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ